เก็บข้อมูลหลักฐานมานะฮะจากนั้นก็ประติดระต่อจนเป็นที่ชัดเจนว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าใครแต่บอกไม่ได้เพราะหลักฐานมันโยงไม่ถึงไงดังนั้นก็ต้องหาหลักฐานนี่คือตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายอย่างเป็นทางการชุดสืบก็ไล่เลาะควานหาเหตุผลสรุปดังนี้น้องชมพู่เนี่ยเดินขึ้นภูเหล็กไฟ เสียชีวิตข้างบนไม่ได้ไม่ไปทางไม่ไ,ได้สองต้องมีคนพาไปดังนั้นสามเนี่ย คนพาไปจะทําให้เขาตายข้างบนหรือจะปล่อยให้ตายก็ได้แต่กรณีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนพาไปซึ่งตอนนั้นยังไม่บอกนะว่าใครคนพาไปเนี่ยปล่อยให้น้องชมพู่เสียชีวิตไม่มีทางฮะที่น้องจะหลงป่าแล้วเดินขึ้นไปแต่การขึ้นภูเหล็กไฟไปได้วยกันได้5เส้นทางแต่5เส้นทางที่ว่านี้มีบ้านคนลายล้อมไปทุก5เส้นทางาดังนั้นน้องชมพู่จะเดินผ่านบ้านใครหมาเห่าแน่ต้องเห็นน้องชมพู่แต่5เส้นทางที่ว่านี้ไม่มีใครเห็นน้องชมพู่เลยออก็แปลกเหลืออยู่ทางเดียวคือป่ายาง ท้ายหมู่บ้าน<อ>และป่ายางท้ายหมู่บ้านและวถว่าเห็นน้องชมพู่หรอไม่เห็นแต่มีพยานหลักมีพยานบุคคลสองคนที่เห็นว่าลุงพลออกมาจากตรงน,นั้นสวนออกมา<อ>ในห่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปตํารวจปฏิบัติประต่อนะฮะดังนั้นนี่คือเรื่องราวที่มีความสอดคล้องกันเพราะพยานเนี่ยค่อนข้างจะประจักษ์ชัดตรงกันช่วงที่น้องหายตัวไปเนี่ยนะคะย้าอีกครั้งหนึ่งไทม์ไลน์ตรงนี้สําคัญนะพี่ต้นพี่เบิร์ตครับ 9โมง1นาทีถึง9โมง49นาทีของวันที่11พฤษภาปีท,าที่แล้วมแม้จะมีคำยืนยันจากลุงพลในช่วงแรกๆบอกว่าอ๋อตอนนั้นผมไม่ได้ขึ้นภูเลยไปรับพระวัดภูผาแอกส่งไปสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดข้ามจังหวัดเลยแต่วินาทีที่มีการเทียบเคียงและมีการให้ปากคำของพระอธิการบุญมาท่านบอกว่าตอนลุงพลมาเนี่ยมารับและลุงพลยังเปรยกับพระคุณเจ้าเลยนะ,อะบอกว่าเนี่ยหลานหายตัวไป พอบอกว่าหลานหายตัวไปเอาเวลามาดูปึ้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครในประเทศนี้รู้เลยว่าน้องชมพู่หายตัวไปล้วลุงพลรู้ได้ไงมาบอกกับพระอาการบุญมายังไม่มีใครทราบเลยนะฮะดังนั้นอาดีก็เลยเป็นข้อสงสัยที่พ่วงลุงพลมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องคดีตํารวจบอกรู้ตั้งแต่แรกแล้วมันมีความ พิรุษเกิดขึ้นนะฮะ14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาของวันที่11พฤษภาลุงพลก็ไม่สามารถยืนยันไทม์ไลน์ตัวเองได้อย่างชัดเจนนะครับแต่กับปรากฏว่ามีคนไปพบว่าลุงพลเนี่ยเดินสวนย้อนลงมาจากบริเวณภูเหล็กไฟอันนี้เรื่องหนึ่งต่อเนื่องกับเรื่องของการตรวจชนสูตรพลิกศพ ของคุณหมอนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธา,านีคุณหมอยืนยันแบบนี้เด็กถูกทิ้งครับเด็กถูกทิ้งให้ขาดน้ําท่ามกลางอากาศร้อนบนฟูเหล็กไฟบแบบนี้คือไม่ต้องลงมือ<า>อะไรขึ้นไปแล้วปล่อยอย่างเงี้ยตายมันจะเข้าข้อกฎหมายที่ผมยกมาเมื่อกี้ไงประมวลกฎหมายาอาญาที่คุณเบิร์ตบอกไว้อ,อันนี้ชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นคํายืนยันจากคุณหมอนะครับแล้ววัตถุพยานที่อย่างที่อธิบายไว้ชัดเจนก็จะมี2ส่วนเป็น1้6ชิ้นแต่ว่าที่สําคัญก็คือ 16ชิ้นนะฮะก็คือชิ้นส่วนของขนและชิ้นส่วนของผมนะฮะไปเจออยู่ในรถของลุงพลด้วยและเจอเส้นผมของคนใกล้ชิดคือคนใกล้ชิดคือของคนใกล้ชิดน้องชมพูกเลยไม่ไปอยู่บนนู้นได้ยังไงอะ่ะเหมือนประหนึ่งมีความพยายามจะเบี่ยงเบนให้เชื่อว่าคนอื่นนั่นแหละอยู่บนนู้นแล้วคนอื่นเป็นคนทาให้น้องชมพู่เสียชีวิตจัดฉากเนี่ยจัดฉากตํารวจเนี่ยสรุปเอาไว้แบบนี้เลยนะค,ะครับแต่เส้นขนไอ้เส้นผมที่อยู่ข้างบนเนี่ย รู้ว่าใครเจ้าของแล้วรู้อีกว่าสิ่งผู้ที่เอามาเนี่ยคือใครดังนั้นต่อให้เป็นขนเป็นผมของบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดน้องชมพู่ไปอยู่ข้างบนแต่เขาวิจัยผ่านซินโครอนเขารู้เลยพอมาก็คือเครื่องจับเท็จเห็น,น,นที่รุด<ำ>ตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วนักข่าวก็ถามท่านตำรวจแล้วจะบอกได้ยังไงแ่ะตอนนั้นอนะ่ะตำรวจก็ต้องบอกคุมเครือคุมเครือเข้าไปนะครับสรุปก็คือไม่ได้มีการลงมือทำร้ายให้น้องชมพู่เสียชีวิตแต่ปล่อยให้ตายพยายามสร้างหลักฐานเท็จ เบี่ยงเบนให้คนใกล้ชิดเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกันเบี่ยงเบนให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของสายศาสตร์ดังนั้นตํารวจปฏิบติประต,ปะต่อข้อมูลข่าวสารจนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับ3ข้อหาอย่างที่ได้บอกไว้3ข้อหาสรุปอีกทีได้ไหมขึ้นมาสรุปอีกทีดังนี้พากเด็กอายุไม่ถึง15ปีเนี่ยไปจากบิดามารดาพาและทอดทิ้งให้เด็กเนี่ยตาย สก็คือซ่อนเร้นอําพรางศพจนเป็นที่มาของชุดสืบขอ,อนมัสารออกหมายจับลุงพลชัยพลวิภาค่ะคดีนี้เป็นคดีดที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็หน้าเป็นกรณีศึกษานะใช่ครับออออยอยูู่่่่พพีีรรัังงคคคุคนะุุกกกๆๆนะ